สวัสดีฮะก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการติวคอมออนะรอบนี้ก็จะเป็นรอบไฟนอลซีซั่นแล้วนะฮะคราวนี้จะไม่ได้เป็นการติวสดก็อาจจะไปเร็วสักนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เทมันยืดก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไปเร็วไปหรือว่ายังไงก็กรอเทปกลับไปดูได้นะเพราะว่ารอบนี้ก็เป็นไม่ได้ติวสดแล้วนะหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะเดี๋ยวจะมาดูเรื่อยๆนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูโอเวอร์วิวกันสำหรับคอมอนะครับในครึ่งเทอมหลังเนี้ยก็จะมี2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทคอมอนะคอมพิวเตอร์ออร์แกไนเซชันแอนด์อาร์คิเทคเจอร์ของอาจารย์อนันทพัฒน์นะครับก็พาร์ทนี้เนาะแล้วก็พาร์ทหลังก็จะเป็นพาร์ทหลักๆนะก็เป็นพาร์ท OS นะก็มี5บทของอาจารย์กบเนาะก็คอมอนะครับส่วนของอาจารย์อนันทพัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อหาเยอะนะครับแต่ว่ามีข้อเขียนประมาณ2ข้อเนาะก็จะเป็นเรื่องของ CPU ทั้งหมดเลยเป็นเรื่อง CPU นะ CPU ข้างในมันก็จะมีเรื่อง ALU มีเรื่องรีจิสเตอร์มีเรื่องcycle ต่างๆพวก instruction cycle พวก indirect cycle อะไรพวกนี้นะแล้วก็มีเรื่องของ control unit นะซึ่งเราก็พอจะคุ้นๆกันบ้างแล้วมั้งนะต้องคุ้นบ้างสักนิดนึงนะก็คราวนี้จะมาลงรายละเอียดนิดนึงเป็นเรื่องของการคำนวณอะไรพวกนี้ก็อาจารย์เขาบอกว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะออก2ข้อใช่ไหมเป็นข้อเขียนซึ่งก็คิดว่าออกเรื่องการคำนวณใน ALU อ่ะนะจะมีเรื่องการทำพวก floating point อะไรพวกเนี้ยแปลงเลขให้อยู่ในรูปของ floating point format อะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวจะสอนให้นะแล้วก็ครึ่งเทอมหลังที่หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่อง OS เดี๋ยวก็จะสอนด้วยนะก็มี5บทหลักๆเดี๋ยวจะรีแคปให้นะครับก็จะเป็น choice ใช่ไหม42ข้ออ่ะคราวนี้เรามาดู ALU กันนะโดย ALU เนี่ยมันก็คือ arithmetic นะที่แปลว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมคำนวณพวกคณิตศาสตร์บวกลบคูณหาร logic นะ arithmetic and logic ก็คือ logic ก็คือพวกตรรกะจริงเท็จอะไรอย่างนี้นะรวมกันเป็น arithmetic and logic unit นะก็คือรวมๆก็คือทำพวกคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารกับการคำนวณทางด้านตรรกะนะครับโดยการคำนวณคณิตศาสตร์เนี่ยก็สามารถคำนวณได้ทั้งจำนวนเต็มนะแล้วก็จำนวนจริงนะโดยไดอะแกรมของ ALU เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับด้านล่างนี้นะที่เป็นสีเขียวๆนะก็ก่อนอื่นที่ ALU จะทำงานได้เนี่ยก็ต้องได้รับคำสั่งมาจาก control unit ก่อนใช่ไหมล่ะจากนั้นเมื่อได้รับคำสั่งแล้วว่าเฮ้ยต้องทำนะแล้ว ALU จะไปรู้ได้ไงว่าจะทำอะไรก็ต้องรับชุดคำสั่งมาจากรีจิสเตอร์นะครับหรือว่าไอ้พวกinstruction set นะครับมาจากรีจิสเตอร์นะจากนั้นก็จะป้อนให้เข้ากับจะป้อนเข้า ALU ใช่ไหมแล้วก็จะส่งออกเป็น output ให้กับรีจิสเตอร์ตัวอื่นๆตัวออกตัวต่อๆไปนะแล้วก็อาจจะมีการส่งออกเป็น flag สถานะนะก็ไม่ต้องเน้นมากนะตรง flag โดยภายใน ALU เนี่ยหรือว่าภายในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีการแทนตัวเลขจำนวนเต็มเนี่ย integer เนี่ยแทนโดยใช้แค่0กับ1อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นเลขฐาน2นะโดยระบบการแทนตัวเลขเนี่ยมันมีวิธีการแปลงตัวเลขอยู่2วิธีด้วยกันก็คือวิธี sign magnitude นะกับ two complement อันนี้ก็คุ้นๆอาจจะคุ้นๆใน ICS นะก็เหมือนกันเลยนะเรามาดู sign magnitude ก่อนโดยลักษณะของ sign magnitude เนี่ยคือบิตตัวซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นไซบิตอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะสมมุติว่าเราจะหาเลขบวก2ลบ2ใช่ไหมล่ะของในระบบ8บิตนะก็เขียนไปเลย0 0 0 0ใช่ไหม0 0 0 0แล้วก็0 0 1 0อันนี้ก็จะเป็นบวก2ใช่ไหมลบ2ทำไงล่ะเขาบอกว่าบิตตัวซ้ายสุดเป็นเครื่องหมายบิตเครื่องหมายนะบิตตัวซ้ายสุดนี้นะเป็นบิตเครื่องหมายนะก็ให้ตรงนี้เป็น1เพื่อแทนว่าเป็นเครื่องหมายลบนะถ้าเป็น0ก็คือเครื่องหมายบวกนะก็
ทำเหมือนด้านบนเลยลอกด้านบนมา7บิตที่เหลือลอกมาเลยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะบวก1บวก2ลบ2นะนี่อันนี้ไซบิตนะบวกคือ0ลบคือ1นะ7บิตที่เหลือลอกตัวบวกมานะเพราะว่าเราเขียนเลขฐาน2ในระบบตัวเลขบวกเนี่ยเราเขียนเป็นอยู่แล้วใช่ไหมปัญหาของไอ้สองระบบเนี้ยปัญหาไอ้สองระบบเนี้ยที่เราเรียนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนแปลงเป็นเลขลบนะคือเลขบวกเนี่ยทั้งคู่เหมือนกันเลยทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเลขเวลาแปลงเป็นเลขลบเนี่ยมันแปลงไม่เหมือนกันนะฮะเราไปดู two complement กันบ้างนะครับ two complement two complement ก็เหมือนเดิมเลยเลขบวกเราจะหา8บิตสมมติว่าหาบวก2แล้วกันคือสมมติว่าโจทย์อ่ะเป็นให้หาลบ2แต่ว่าการแปลงเลขเนี่ยเราต้องเริ่มเขียนจากเลขบวกก่อนนะบวก2ในระบบ8บิตก็คือ0 0 0 0 0 0 1 0ใช่ไหมนี่บวก2แต่คราวนี้เนี่ยเวลาเราจะทำเป็นลบเนี่ยเราต้องแปลงมันให้อยู่ในระบบ1 complement ก่อนนะก็คือแปลงให้เป็นระบบ1 complement ก่อนนะโดย1 complement คือกลับบิตให้เป็นตรงข้ามให้หมดเลยนะก็ง่ายๆนะไม่ยากก็กลับบิตจาก0เป็น1จาก0เป็น1 0เป็น1 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 1ก็เป็น0 0ก็เป็น1อันนี้ก็จะอยู่ในระบบ1 complement แล้วคราวนี้เราจะทำ2 complement ก็คือง่ายๆครับบวก1เพิ่มเข้าไปก็จะอยู่ในระบบ2 complement แล้วนะบวก1ก็1บวก1ได้0ทด1ก็เป็น1แล้วก็ลอกครับ1 1 1 1 1 1โอเคคราวนี้เราก็จะได้ลบ2ในระบบ2 complement แล้วเนาะอันนี้คือ2 complementโดยหลังจากนี้เนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างที่เราจะเรียนในบทของ ALU เนี่ยเราจะใช้ตัวเลขในระบบ2 complement ทั้งหมดเลยนะก็ขอให้แม่นๆขอให้เน้นๆเลย2 complement นะไอ้พวก sign magnitude นี้ไม่ได้ใช้เลยนะเรียนให้รู้ที่มาเฉยแต่ว่าที่จะสอบเนี่ยก็2 complement นี่แหละเอาไว้ใช้คิดสิ่งที่เรากำลังจะเรียนในภายภาคหน้านี้นะโอเคมาดูพวกการบวกกันลบกันบ้างนะก็เดี๋ยวจะสอนการบวกในตัวเลขในระบบ2 complement ละกันนะก็ addition คือการบวกใช่ไหมบวกก็บวกกันบวกเลขฐาน2เนี่ยบวกกันเหมือนเลขฐาน10เลยง่ายๆนะก็บวกกันปุ๊บถ้าเกินก็มีเศษก็ทด1อะไรอย่างนี้นะก็ง่ายๆก็ขอข้ามนะเดี๋ยวมาดูการลบกันดีกว่าอ่ะการลบสมมติว่าเราให้เลข a สมมติว่าเราให้เป็น a ลบ b แล้วกันนะ a ลบ b เราจะทำไงให้มันอยู่ในรูปการบวกดีเพราะเราทำลบเลขฐาน2ไม่เป็นแต่เราทำบวกเป็นใช่ไหมแล้วก็ทำจัดรูปนะครับให้มันอยู่ในรูปการบวกเลขนะฮะโดย a บวกกับอะไรดีก็คือบวกก้อนนี้ถูกไหมก็จะเป็น a บวกกับลบ b ได้ละนี่ไงวงจรบวกแต่ถามว่าเรารู้ b ใช่ไหมแต่ถ้าทำให้เป็นลบ b ทำไงล่ะก็ทำง่ายๆเหมือนเมื่อกี้เลยสไลด์เมื่อกี้เนี่ยลบ2ใช่ไหมก็คือลบ2ก็คือ b ใช่ไหม2ก็คือ b ลบ2ก็คือลบ b ก็คือทำ2 complement นะฮะง่ายๆทำ2 complement 2 complement ทำไงก็สมมติว่า a ยกตัวอย่างโจทย์เลยแล้วกันสมมติว่า2ลบกับ1เนี่ยก็คือ2บวกกับลบ1ใช่ไหมลบ1นี่ทำไงเรารู้ว่า1เรารู้บวก1เว้ยเรารู้บวก1คือ0 0 0 1ใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเป็นลบ1ล่ะลบ1เท่ากับเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ก็ทำ1 complement ก่อนก็คือกลับบิตให้เป็นตรงข้ามนะนี่
กลับปิดให้เป็นตรงข้ามเสร็จปั๊บก็ไปบวก1นะก็จะเป็น0บวก1ก็เป็น1 1 1ก็เป็น1 1 1ก็1 1ดึงลงมาเลยนี่ครับลบ1ในระบบ True Complement คราวนี้เราก็จะได้ไอ้คำตอบของลบ b ละใช่ไหมคำตอบของลบ b ก็คือ1 1 1 1ใช่ไหมล่ะก็คือคำตอบของตรงนี้นะก้อนนี้ใช่ไหมที่เหลือเราก็แค่เอาก้อนนี้เนี่ยที่เราหาได้เนี่ยบวกเข้ากับ2 2ก็ง่ายๆใช่ไหมเรารู้อยู่แล้ว2ก็คือ0 0 1 0ใช่ไหมลบ1ที่เราหาได้เมื่อกี้ลบ1ที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ1 1 1 1ใช่ไหมก็มาบวกกันธรรมดานะฮะก็จะเป็น1บวก1 1 1 0ทด1 0ทด1 0ทด1ถ้าสมมติว่าเราบวกเลขในระบบ True Complement แล้วมีบิต overflow เกินมาเห็นไหมบิตนี้เกินมาเราสามารถตัดมันทิ้งได้เลยเราสามารถตัดมันทิ้งได้เลยแล้วก็สามารถตอบตรงนี้ได้นะครับคำตอบก็คือ0001หรือว่า1นั่นเองเป็นคำตอบครับเห็นไหม2ลบ1ก็ได้1นะจบแล้วนี่คือระบบนี่คือการลบเลขในระบบ True Complement เราจะสังเกตว่าคอมเราเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันไม่มีวงจรลบเลขถูกไหมมันมีแต่วงจรบวกเลขกับวงจรคอมพลีเมนต์นะแค่2วงจรเท่านั้นเอามาช่วยในการลบเลขนะจ๊ะต่อมามาดูการคูณบ้างการคูณก็คูณเหมือนเลขฐาน10ปกติเลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตัวอย่างเหมือนในสไลด์นะก็จะเป็น1011คูณกับ1101ใช่ไหมก็คูณเหมือนเลขฐาน10ปกติเลยมัน1101ใช่ไหมตัวนี้ก็0หมดคูณเหมือนเลขฐาน10เลยชีวิตชิลนะก็1011ใช่ไหมก็บวกกันปกติก็จะได้คำตอบนี่คือการคูณนะแต่ว่าวงจรเนี่ยมันจะไม่บวกทีเดียวมันจะไม่บวกทีเดียวแบบที่เราคิดแบบนี้นะแบบนี้คือแบบอุดมคติที่มนุษย์เขาบวกกันใช่ไหมแต่ว่าเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์มันบวกเนี่ยมันจะบวกอีกแบบนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นการคูณในมุมของคอมพิวเตอร์นะในมุมของวงจรก็ใช้ตัวอย่างการคูณเหมือนกันกับที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือ1011เดี๋ยวเขียนให้อีกรอบแล้วกัน1011คูณกับ1101เราก็จะให้ตัวตั้งนะครับเราจะให้ตัวตั้งเป็น m นะเราจะให้ตัวคูณเป็น q นะค่าเริ่มต้นแล้วก็เราจะให้ c กับ a เนี่ยค่าเริ่มต้นเป็น0ทั้งคู่เห็นไหม initial value ก็คือค่าเริ่มต้นให้ m เป็นตัวตั้งนะ q เป็นตัวคูณนะให้จำไว้เสมอนะว่าตัวตั้งเนี่ยก็คือตรงนี้นะตัวตั้งก็คือ m นะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีอะไรก็ไม่มีการเปลี่ยนทั้งสิ้นนะตั้งไว้อย่างนั้นเดี๋ยวจะแบ่งให้ดูง่ายนะก็คือแบ่งเป็น4 cycle ใช่ไหมนี่ cycle แบ่งดูง่ายละโอเคคราวนี้ก็ได้เพิ่ม mind map มาให้ดูข้างๆเนาะไอ้ flowchart ไม่ใช่ mind map flowchart นะ flowchart นะ flowchart การทำงานของการคูณแบบ unsigned นะขอโทษลืมบอกอันนี้คือเป็นการคูณแบบไม่มีเครื่องหมายนะ unsigned คือตัว m กับ q เนี่ยตัวคูณกับตัวตั้งเนี่ยเป็นบวกทั้งคู่นะคือการคูณแบบ unsigned flow ของมันก็คือเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วเนาะ start
CA ก็ตั้งกำหนดค่าเริ่มต้นเนาะให้ CA เป็น0นะ CA เป็น0M เป็น multiplicand ก็คือตัวตั้งใช่ไหม Q เป็น multiplier ก็คือตัวคูณส่วน count N เนี่ยก็คือจำนวน cycle จำนวนรอบที่จะทำในกรณีนี้ก็คือให้จำนวนรอบเท่ากับจำนวนหลักของ Q นะให้จำนวนรอบเท่ากับจำนวนหลักของ Q Q มี4หลักก็คือทำ4รอบอ่ะคราวนี้เรามาเข้า flow ดีกว่านะ flow มันจะวิ่งมาตรงนี้นะทำขั้นตอนนี้ก่อนก็คือเช็คว่า Q 0เนี่ยเท่ากับ1หรือเปล่าอ่ะ Q มาดูก่อน Q อยู่ตรงนี้นะ Q Q 0เป็น1หรือเปล่าก็ Q 0ก็คือตรงนี้นะ Q ตำแหน่งที่0เป็น1หรือเปล่าในกรณีเป็น1ใช่ถ้าเป็น1ก็วิ่งมา yesก็คือให้ a บวก m แล้วไปเก็บใน ca ก็คือ a ตรงนี้นะ a บวกกับ m ตรงนี้นะบวกกันแล้วไปเก็บใน ca ก็จะเป็นคำตอบตรงนี้เนาะเป็นคำตอบตรงนี้อ่ะเสร็จปั๊บบวกเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งมาชิปนะวิ่งมาชิปตรงนี้เนาะก็คือชิปไปทางขวาอ่ะเห็นไหมมันก็จะเลื่อนไปทางขวาแล้วเนี่ยเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวา เดี๋ยวอธิบายการชิปนิดนึงก็ได้สมมติว่าเรามีเลข101101อย่างเงี้ยเราชิปไปทางขวาก็จะเป็นเอา0มาเติมข้างหน้าแล้วก็เลื่อน110เงี้ยคือเลื่อนอะเลื่อนไปทางขวาเนาะตัด1ทิ้งไปเอา0เพิ่มมาอะไรประมาณนี้นะนี่คือการชิปไรท์ชิปไปทางขวานะครับเสร็จขั้นตอนที่2ไซเคิลต่อมาก็ทำเหมือนเดิมนะพอชิปเสร็จก็เช็คเนี่ยเห็นไหมชิปเสร็จก็เช็คต่อว่าเฮ้ยQ 0เป็น1หรือเปล่านะถ้าไม่ได้เป็น1ก็ไม่ต้องบวกเนาะก็คือชิปอย่างเดียวเนาะชิปไปทางขวาเสร็จก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็เช็คเสร็จเช็คตรงนี้ขอโทษต้องเช็คตรงนี้นะเช็คว่าเป็น1หรือเปล่าถ้าเป็น1ก็คือเอา M กับ A มาบวกกันนะเสร็จปั๊บเอาบวกกันแล้วไปเก็บไว้ในนี้เอาไปเก็บไว้ใน CA นะ C คือ carry bit ก็คือพวกทดแล้วเกินอ่ะเศษเกินก็เอามาใส่ตรงนี้นะเสร็จปั๊บก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะจนจบ4 cycle นี่คือลักษณะของการคูณโดยคำตอบเนี่ยคำตอบจะอยู่ตรงนี้คำตอบจะอยู่ที่ a กับ q นะนี่คือคำตอบนี่คือผลคูณนะจ๊ะประมาณนี้นะคราวนี้นะครับเป็นการคูณแบบติดลบบ้างนะอย่างเช่นลบ2คูณกับ1อย่างเงี้ยนะจะทำการคูณแบบที่ผ่านมาไม่ได้เพราะเมื่อกี้เป็นอันไซน์ใช่ไหมคราวนี้เราจะต้องมีวิธีการแก้ไขนะโดยมี2โซลูชันด้วยกันโซลูชันแรกก็คือเป็นการเพิ่มรีจิสเตอร์นะเพิ่มรีจิสเตอร์ชื่อเพิ่มรีจิสเตอร์ในการเก็บเครื่องหมายยังไงอะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าลบ2ใช่ไหมคูณกับ5อย่างเงี้ยวงจรมันก็จะทำลบ2คูณกับ5คือเอาแค่ลบ2อ่ะลบ2คูณเอ้ยโทษเอาแค่2คูณกับ5นะมันก็จะทำแบบเมื่อกี้ได้ถูกไหมเสร็จก็ให้รีจิสเตอร์ตัวหนึ่งรีจิสเตอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยคอยเก็บเครื่องหมายก็อย่างเช่นมีสมมติมีรีจิสเตอร์ R1 กับรีจิสเตอร์ R2 นะก็เก็บเครื่องหมายดิเก็บเครื่องหมายไปปุ๊บอันนี้เป็นลบนะเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกลบคูณบวกก็จะเป็นลบอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าสมมติว่าเครื่องหมายตรงนี้ต่างกันมันก็จะเอาเครื่องหมายลบเนี่ยไปเติมหน้าคำตอบนี่คือโซลูชันแรกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูโซลูชันที่2กันบ้างนะครับโซลูชันที่2ก็คือเราจะใช้อัลกอริทึมที่ชื่อว่าบูทอัลกอริทึมเข้ามาช่วย
จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับที่เราคิดแบบอันไซน์การคูณแบบอันไซน์เลยแต่ว่าอัลกอริทึมนี้จะใช้จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีบิตคิวลบหนึ่งตรงนี้นะเห็นไหมเพิ่มขึ้นมานะตรงนี้แล้วก็มีการชิปแบบไม่ได้ชิปแบบธรรมดานะแต่เป็นการชิปแบบอาริทเมติกชิปนะครับเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่าอาริทเมติกชิปคืออะไรนะอาริทเมติกชิปก็คือเป็นการชิปแบบคงค่าไซบิตไว้เห็นไหมจะเห็นตัว S ตรงนี้นะฮะก็คือไซบิตบิตเครื่องหมายนั่นเองนะยังคงไว้สมมติว่าสมมติชิปไรท์แล้วกันนะให้ตรงนี้เป็นไซบิตนะให้นี่ให้1เนี่ยเป็นไซบิตนะคือมันจะชิปสมมติชิปไปทางไรท์ก็คือชิปไปทางขวาใช่ไหมปกติถ้าชิปแบบธรรมดาก็คือถ้าชิปแบบธรรมดานะธรรมดาก็คือเลื่อนไปทางขวาใช่ไหมตัวหน้าก็เติมด้วย0ตัวนี้ก็เลื่อนลงมาก็เป็น1อันนี้ก็เลื่อนลงมาเป็น0เลื่อนลงมาเป็น1นี้ขยับมาขยับขวาอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบอริทเมติกเนี่ยเป็นแบบอริทเมติกก็คือให้คงค่าเครื่องหมายไว้นะถ้าสมมติติดลบก็คงติดลบไปตลอดการนะในกรณีนี้เป็นเลข1ก็คือติดลบใช่ไหมมันก็จะไม่เลื่อนนะฮะมันก็จะกลับมาที่เดิมนะก็คือข้างหน้าก็จะเป็น1เหมือนเดิมนะแล้วตรงนี้ก็ชิปมานะ1ตรงนี้ก็ชิปมาก็เป็น1ใช่ไหม0ตรงนี้ก็ชิปมา0อันนี้ก็มา1อันนี้ก็มา0อันนี้ก็มา0อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คืออาริทเมติกชิปคราวนี้ก็กลับมาดูบูทอัลกอริทึมกันนะบูทอัลกอริทึมง่ายๆเหมือนกับเมื่อกี้นะเหมือนอัลกอริทึมก่อนเลยคล้ายๆกันนะจุดเดี๋ยวจะชี้จุดสังเกตให้ก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเพิ่มไอตัว Q ลบ1มาใช่ไหมนี่ Q ลบ1แล้วก็ชิปแบบอาริทเมติกชิปใช่ไหมคราวนี้มันก็ดูแค่อะไรอะตอนแรกเราต้อง initial value ก่อนนะinitial value ก่อนเสร็จปั๊บเราก็เช็คเลยว่าเนี่ยตรงนี้นะเช็คว่า Q0 กับ Q-1 เนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะถ้าเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันนะให้มาดูว่าเป็น1 0 1หรือ0 1ถ้าเป็น0 1ก็ให้ A เท่ากับ A บวก M นะก็คือเอา A บวก M เนี่ยนะแล้วไปเก็บใน A ก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับก็เช็คเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแตกต่างกันกับเมื่อกี้มากนักนะถ้าสมมติว่าเป็นเลขเดียวกันอย่างเช่นเป็น1 1อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำอะไรเลยมันก็จะชิปอย่างเดียวไม่มีลบไม่มีบวกนะก็มันจะทำอะไรก็ตามก็ดูตามโฟลว์ชาร์ตนี้นะก็ประมาณนี้นะแต่คิดว่าคงไม่ออกสอบหรอกเนาะมันเยอะไปอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่แล้วก็ลืมบอกคำตอบที่ได้มันจะเป็นตรงนี้นะตรง A กับ Q นี่คือคำตอบที่ได้จากผลคูณนะครับง่ายๆนี่คือผลคำตอบที่ได้จากผลคูณซึ่งไอ้บูทอัลกอริทึมเนี่ยผลคูณที่ได้มันสามารถติดลบได้นะถ้าติดลบข้างหน้าตรงนี้เครื่องหมายมันจะเป็นลบไอ้มันจะเป็น1นะเลขตรงไซบิตจะเป็น1นะซึ่งเราก็สามารถเอาไปคิดกับเลขลบได้นะต่างจากวิธีแรกที่อันไซน์เท่านั้นก็จบไปแล้วนะสำหรับเลขอินทิเจอร์ง่ายๆนะต่อไปจะเป็นการเข้าสู่จำนวนเต็มนะหรือว่า real number ขอโทษจำนวนจริงไม่ใช่จำนวนเต็มนะจำนวนจริงก็คือเลขที่มีทศนิยมใช่ไหมถ
ถ้าสมมติว่าโจทย์ถามงี้1001.1010แปลงเป็นเลขฐาน10ได้ยังไงข้างหน้าก็ไม่ยากครับก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับที่เราแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ทั่วไปข้างหน้านะก็คือ1ตรงนี้นะก็คือ1ยก1คูณ2ยกกำลัง0บวกกับ0คูณ2ยกกำลัง1ใช่ไหมบวกกับ0คูณ2ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ1คูณ2ยกกำลัง3นะในกรณีนี้ก็จะได้เท่ากับอะไร2กำลัง3ก็คือ8ใช่ไหมบวกกับ2 1คูณ2ยกกำลัง0 2กำลัง0ได้1ก็จะเป็น8บวก1เท่ากับ9อันนี้เราก็จะได้ตัวหน้ามาอย่างง่ายดายก็คือ9จุดแต่จุดอะไรไม่รู้ข้างหลังนี่แหละปัญหาละนะซึ่งมันมีวิธีการหาจุดทศนิยมข้างหลังเนี่ยให้เป็นเลขฐาน10นะวิธีการก็คือง่ายๆนะครับเหมือนกับตัวนี้เลยเมื่อกี้เห็นไหมมันหยุดที่2ยกกำลัง0ตรงนี้เป็น2ยกกำลัง4ใช่ไหม2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง2เอ้ยขอโทษ2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง0ใช่ไหมล่ะก็ทะลุครับก็เป็น2กำลังลบ1 2กำลังลบ22กำลังลบ3 2ยกกำลังลบ4แค่นี้ครับก็ง่ายๆหลังจุดทศนิยมก็คือ2ยกกำลังลบ1บวกกับอันนี้ก็ได้1คูณ2กำลังลบ1บวกกับ10เนี่ย0คูณ2กำลังลบ2บวกกับ1คูณ2กำลังลบ3บวกกับ1คูณขอโทษ0คูณ2กำลังลบ4ใช่ไหมก็จะได้เท่าไหร่2กำลังลบ1ก็เป็น1ส่วน2ป่ะบวกกับ1คูณ2ยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2กำลัง3ก็จะเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน4บวก1ส่วน8ก็ไปหาเลขกันเนาะก็ 0.1 ส่วน2ก็เป็น 0.5 1ส่วน4ก็คือ 0.25 ป่ะแล้วก็1ส่วน8ก็คือ 0.125 นะรวมกันแล้วก็ได้ 0.625 ก็เอาไปใส่ข้างบนได้เลยเนาะก็จะเป็น 9.625 เป็นคำตอบครับก็โอเคนะครับก็มาดูอีกแบบหนึ่งนะก็คือแปลงกลับนะเมื่อกี้เราแปลงนี้แปลง 1001.00 เป็นอันนี้เป็น 9.625 ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราจะแปลง 9.625 เป็นฐาน2บ้างจะทำยังไงตัวหน้าก็เหมือนเดิมครับตัวหน้าก็ง่ายๆใช่ไหม9คืออะไรอ่ะ9มันก็คือ1001ใช่ไหมแต่จุดข้างหลังนี่แหละปัญหาอีกละนะจุดข้างหลังเนี่ยนะวิธีการก็คือเอาจุดข้างหลังมาตั้งนะก็คือจุด625ใช่ไหมไล่คูณ2ไปเรื่อยๆเลยไล่คูณ2ก็จะเป็น52 0 10ใช่ไหม22 4 5 2 6 12ลด1ใช่ไหมก็จะได้ 1.250 ใช่ไหมเราก็จะเอาตัวเลขข้างหน้าตรงเนี้ยไปใส่เราตั้ง0จุดไว้นะ0จุดเป็นคำตอบของเรา0จุด1มาละกลายเป็น 0.1 ละทำต่อครับเอา2ไปคูณเหมือนเดิมคูณเฉพาะ250นี้นะคูณเฉพาะ250นะเพราะว่า1มันย้ายไปนี่ละ1มันย้ายมานี่ละถือว่า1ไม่มีละนะก็คูณ250ไปก็จะเป็น500ใช่ไหมจุดนะจุด500นะก็เป็น0ข้างหน้าก็เป็น0ใช่ไหมก็ข้างหน้าย้ายไปเหมือนเดิมเนี่ยย้าย
ย้ายศูนย์อ่ะทำเหมือนเดิมครับคูณ2ใช่ไหมก็จะเป็น 1.000 ก็เอาข้างหน้าย้ายไปเหมือนเดิมชุบจะเห็นว่าตัวเลขด้านหลังตรงนี้เนี่ยต่อให้คูณ2ไปปั๊บมันก็ยังเป็น 000.00 อยู่ดีเราก็ไม่ต้องทำต่อแล้วถ้าสมมุติว่าเลขข้างหลังเนี่ยเป็น000ก็ไม่ต้องทำต่อแล้วนะครับฉะนั้นคำตอบไอ้ตัวทศนิยมข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็คือเอาตัวนี้เนี่ยไปใส่ได้เลยนะตัวนี้ไปแทนค่าก็จะเป็น101เป็นคำตอบเห็นไหมเหมือนกับหน้าก่อนเลย101เห็นไหม101นะคราวนี้เราก็แปลงไปแปลงกลับได้ละสรุปก็คือคูณ2ไปเรื่อยๆคูณ2ไปเรื่อยๆคูณ2ไปเรื่อยๆจนกว่า00ไอ้ข้างหลังเนี่ยทศนิยมหลังเนี่ยจะเป็น0มาเลยแต่ในบางกรณีนะคูณ2ไปเรื่อยๆคูณไปเท่าไหร่มันก็ไม่เป็น0คูณไปให้ตายก็ไม่เป็น0มันคล้ายๆกับพวกทศนิยมซ้ำนั่นแหละแบบมันจุด3 3 3 3 3ซ้ำอย่างเงี้ยเราก็แล้วแต่เราเนาะว่าจะให้ลิมิตที่ไหนคราวนี้เรามาดูการ normalize กันนะฮะการ normalize คืออะไรการ normalize คือการเลื่อนจุดทศนิยมโดยที่ค่ายังไม่เปลี่ยนแปลงค่าคำตอบข้างหลังเนี่ยคำตอบที่เป็น1เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมจะเป็น1ทุกอันเลยไม่เปลี่ยนแปลงเรามาดูกันเล่นๆนะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันแล้วแหละก็แค่เลื่อนจุดธรรมดาใช่ไหม10คูณ10ยกกำลังลบ1ต้องได้เท่ากับ1นะ100คูณ10ยกกำลังลบ2ก็ได้เท่ากับ1นะในทางกลับกัน10คูณอะไรได้1ก็คือ 0.1 ใช่ไหม10กำลัง2หรือว่า100เนี่ยคูณอะไรแล้วยังได้1ก็คือ 0.01 ประมาณนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูถ้าเป็นเลขฐาน2กันบ้างนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เอาไปใช้จริงๆละในการสอบเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องการสอบเรื่อง floating point เนี่ยออกแน่ๆข้อหนึ่งแล้วก็ต้องเลือกต้องเอาการ normalize มาใช้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสมมติว่าเราจะให้ 0.101 นะเราไม่ชอบให้เลข0นำหน้าอยากให้มันเขียนในรูปแบบของ1จุด1จุดนะสมมติก็คือ 1.01 เนี่ยเราต้องทำไงคำตอบก็คือเอาไปคูณกับ10ยกกำลังขอโทษมันเป็นเลขฐาน2ก็คือต้องเอา2ยกกำลังลบ1ไปคูณถูกไหมมันถึงจะได้ค่าเท่ากันค่ามันยังคงเท่ากันเราต้องการแปลงเลขนะแต่ว่าค่าทั้ง2ข้างเนี่ยยังคงต้องเท่ากันเหมือนข้างบนเนี่ยเลื่อนจุดเนี่ยก็ต้องเอา10ยกกำลังไปคูณแต่ถ้าเป็นเลขฐาน2เนี่ยก็ต้องเอา2ยกกำลังไปคูณในกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราได้เอาไปใช้ในเรื่องข้างหน้าที่เขาจะให้จัดฟอร์แมตให้อยู่ในรูปแบบของ1จุด1จุดอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้มาสู่เรื่องพีคสุดเรื่องพีคก็คือออกสอบแน่ๆนะในเรื่องของ floating point นะ floating point เมื่อกี้ที่เราเรียนพวกตัวเลขนะการ normalize เรียนพวกการแปลงเลขทั้งหลายเนี่ยไอ้เรียกไอ้การแปลงเลข real number พวกนี้เนี่ยจะเอามาใช้ในเรื่องของ floating point หมดเลยนะฮะจะมาใช้ในเรื่องของ floating point ยังไงเป้าหมายของเราก็คือการเอาพวกอย่างเช่น9.625 เนี่ยแปลงให้เป็นเลขฐาน2ก่อนสมมุติเป็น 1001.101 อะไรก็ว่าไปนะเสร็จปั๊บเราต้องจัดไอ้เลขพวกนี้เนี่ยมาใส่ในฟอร์แมตนี้ให้ได้ฟอร์แมตที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะฟอร์แมตนี้นะทำไงก็ได้ให้มายัดลงในฟอร์แมตนี้ให้ได้นี่คือวัตถุประสงค์ของการแปลงเลขให้อยู่ใน floating point format นะครับโจทย์มันก็จะลักษณะประมาณว่าแบบสมมุตินะจงแปลง 9.625 ให้อยู่ใน
floating point format ให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะโดยรูปแบบของ floating point format เนี่ยด้านหน้าสุด1บิตเนี่ยจะเป็น side bit ก็คือสัญลักษณ์ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างสมมติว่าเป็นบวกก็ข้างหน้าจะเป็น0นะไอ้ตรงนี้เป็นเลขฐาน2หมดเลยนะเออคราวนี้มันก็จะมี floating point 2ประเภทประเภทแรกก็จะเป็น single format นะประเภทที่2จะเป็น double format นะนี่ประเภทแรกนี่ประเภทที่2ต่างกันยังไงต่างกันที่สมมติว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เราเขียนภาษา C เรามีตัวแปร2แบบตัวแปรจำนวนจริง2แบบด้วยกันก็คือ float ธรรมดากับ double ใช่ไหมมันก็ต่างกันที่ความจุอะครับนี่ไงความจุตรงนี้23บิตใช่ไหมถ้าเป็น single มองง่ายๆว่ามันคือ float ธรรมดาใช่ไหมถ้า double เนี่ยเก็บได้เยอะเกือบ2เท่าเลยนะเยอะเกือบ2เท่าเอ้ย2เท่าเลยนี่หว่าเกิน2เท่าอีกนะก็ double เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับ double ในภาษา C นั่นแหละนะเราสามารถเก็บจำนวนหลักได้เยอะมากๆนะจำนวน bias exponent ก็คือเก็บจำนวนยกกำลังอะอย่างเช่นไอ้ตรง bias exponent เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการยกกำลังเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะถ้าจะจำก็คือ single เก็บทั้งหมด32บิตแต่ถ้า double เนี่ยเก็บ64บิตนับยังไงก็คือนับตรงเนี้ยความกว้างทั้งหมดเนี่ย total แล้วก็คือตรงนี้คือ32ตรงนี้ทั้งหมดคือ64นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าสมมติว่าโจทย์ปลายภาคเนี่ยออกเป็นมันก็จะออกในลักษณะแบบนี้แหละจงแปลงสมมติว่าจงแปลง 9.625 ให้อยู่ในรูป floating point format แบบ single นี่ยังไงก็คือแบบนี้ก็คือมี32บิตถูกไหมลักษณะ format เป็นแบบนี้นะ single นะครับแบบนี้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนถูกไหมสเต็ปแรกก็คือแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนเนี่ยก็เหมือนกับสไลด์นี้เลยนี่ไงแปลง 9.625 เป็นเลขฐาน2ก็จะได้เท่าไหร่ 1.1001.101 ใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าเราหาแล้วนะก็ไปแทนเลยเป็นเลขฐาน2ได้1001.101นะแปลงเลขฐาน2ได้เท่านี้สเต็ปที่2ครับเราต้องเอาไปทำการ normalize ให้อยู่ในรูปแบบของ1จุดคือตอนนี้มันเป็น 1,000 อยู่อะสมมติว่า 1,000 นะคือเราอยากให้อยู่ในรูปแบบของทำไมก็ได้ให้อยู่ในรูปแบบของ1จุดอะไรก็ได้อะนะเราก็ไปทำ normalize นะครับก็คือแปลงให้เป็น1จุดลอกทศนิยมข้างหลังมาเลยทั้งหมดนี้เอามาใส่นะ0 0 1 1 0 1ลอกมาใส่นะเสร็จปั๊บก็ต้องคูณอะไรชดเชยให้เขาหน่อยนะเราไปเลื่อนจุดเขาแล้วอะเลื่อนมา3จุดใช่ไหมเราก็ต้องคูณชดให้เขา3ยกกำลัง3ลักษณะนี้ไอ้ขอโทษอย่าเผลอข้อสอบอย่าเผลอทำคูณ10นะแย่เลยมันต้องคูณ2ดิมันฐาน2ใช่ไหมคูณ2 2ยกกำลัง3ใช่ครับก็ประมาณนี้นะโดยตรงนี้เนี่ยตรงนี้หลังจุดทศนิยมเนี่ยเราจะเรียกว่า significant อยู่ตรงนี้ไงสไลด์นี้นะฮะตรงนี้นะ significant เดี๋ยวเราจะเอาตรง significant ที่เราหาได้เมื่อกี้มาใส่ใน floating point
ฟอร์แมตนะเริ่มดึกๆเนี่ยเริ่มมึนละนี่อัดตอนดึกนะฮะตรงนี้เป็น significant นะอ่ะย้อนกลับไปดูอ่ะเราได้แล้ว significant นะครับเหลืออะไรบ้างอ่ะเหลือ by add exponent ใช่ไหมเราเหลือ by add exponent นะ by add exponent ก็จะมีสูตรอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะขั้นตอนที่3นะก็คือเราจะหา by add exponent นะครับก็จะมีสูตรอยู่ก็คือ real expo นะก็คือเลขยกกำลังจริงนั่นแหละถ้าแปลเป็นไทยนะเลขยกกำลังที่แท้จริงนะบวกกับก้อนของ2ยกกำลัง n ลบ1ลบกับ1นี่คือสูตรเนาะฮะมีสูตรที่ให้จำอีกแล้วถามว่าเลขยกกำลังจริงคืออะไรมันก็คือตรงนี้ไงเนี่ยเลขยกกำลังเนี่ยก็มาแทนเลยแทนค่าก็จะได้เป็น3บวกกับ2ยกกำลัง n n คืออะไร n คือขนาดของ by add exponent นะครับนี่ไง by add exponent ตรงนี้ในที่นี้มีขนาด8บิตใช่ไหมนี่ไง8บิตไฮไลท์นี่8บิตอยู่นี่นะนี่คือ8บิตนะเพราะว่าโจทย์มันบอกว่าเราต้องการแบบซิงเกิลใช่ไหมนี่ก็คือซิงเกิลถ้าดับเบิลต้องใช้11นะถ้าซิงเกิลต้องใช้8เราก็แทน8ไปตรงนี้ก็เป็น2ยกกำลัง8ลบกับ1แล้วก็ลบด้วย1 2ยกกำลัง8ลบ1ก็ได้2ยกกำลัง7 2ยกกำลัง7ได้เท่าไหร่วะได้128นะฮะ2ยกกำลัง7ได้128ลบกับ1ก็เป็น127นะก็แสดงว่าได้3บวก127ก็เท่ากับ130นะก็ได้ละ by add exponent คือ130 แต่130ต้องแปลงเป็นเลขฐาน2ด้วยนะแปลงเป็นเลขฐาน2ได้100011นะเอ้ยขอโทษ010นะ130นะถูกเปล่าวะ1 2 4 8 16 32 64 128เนี่ยอันนี้128อันนี้2ก็เป็น130ถูกต้องเนาะก็ได้ละ by add exponent ที่เหลือ easy แล้วเหลืออะไรกลับไปดูเราได้ by add exponent แล้วเราได้ significant แล้วเราเหลืออะไร sign bit โหโคตรง่าย sign bit ก็คือถ้าเลขเป็นบวกก็คือ0นะบวกก็คือ0ลบก็คือ1 sign bit นะในกรณีนี้ 9.625 เป็นบวกก็คือ sign bit ก็จะเป็น0ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นหน้าถัดไปอ่ะแทนค่าลงบล็อกเรียกเป็นบล็อกแล้วกันนะลงไอ้บล็อกเนี้ยลงไอ้บล็อกเนี้ยก็แทนเลยบล็อกแรกก็คือ sign bit ก็คือ0นะบล็อกแรกผ่านไปบล็อกต่อมาคือ by add exponent ก็คือตัวนี้นะ100105ลูกแล้วก็10105ลูก10อ่ะขั้นต่อมาอันสุดท้ายคือ significant นะ significant เราหาได้ตั้งแต่ตอนแรกๆละ
นี่ไงเห็นไหมที่เราเขียนไว้เนี่ย significant นะครับก็คือ0001101 001101อ่ะเรียบร้อยคราวนี้มาดูมาตรวจคำตอบจากฟอร์แมตเขาบอกว่าตรงนี้มันต้อง1บิตใช่ไหมถูกต้องตรงนี้ต้องมีเท่าไหร่ตรงนี้ต้องมี8บิตครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8ครบโอเคแต่คราวนี้ข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีตั้งเท่าไหร่กลับไปดูดิ23บิตใช่ไหม23บิตอ่ะเรามีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6มีแล้ว6แล้วก็ต่อให้ครบ23ใช่ไหมมี23บิตมีแล้ว6ก็7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23อ่ะก็จบแล้วนี่แหละคือคำตอบของข้อนี้นะจงแปลง 9.625 ให้อยู่ในรูปแบบของ floating point format แบบ single นะถ้าใครอยากบ้าพลังก็ไปลองแบบ double ก็ได้มันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ต่างกันมากก็แค่เพิ่มหลักให้มันเยอะขึ้นเนี่ยจบแล้วได้คำตอบของข้อนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเขาให้บล็อกมาแล้วบล็อกของ floating point format มาแล้วแบบนี้นะแบบเลขยาวๆอย่างเงี้ยเราต้องการแปลงให้เป็นเลขฐาน10เราจะทำไงนะสมมติว่า2 decimal ต้องทำไงอ่ะขั้นตอนแปลงกลับนี่ไม่ยากเลยก็คือเราต้องหา x real exponent ให้ได้นะหรือว่าเลขยกกำลังที่แท้จริงเมื่อกี้เรามีสูตรแล้วนี่สูตรหา bias exponent ใช่ไหมแล้วก็มาประยุกต์นะเราต้องหา real exponent เลขยกกำลังที่แท้จริงนะ exponent แปลว่าเลขยกกำลังนะก็หา real exponent จาก bias exponent เท่ากับอะไรลืมไปดูเท่ากับ real exponent นะ real exponent หรือเลขยกกำลังที่แท้จริงบวกกับ2ยกกำลัง n ลบ1ลบกับ1โดยที่ n เป็นจำนวนบิตของตัวนี้8บิตนะเอ้ยตกเลข0ไปตัวหนึ่งเออมันต้องมี8บิตนะ1 2 3 4 5 6 7 8เออโดยที่ n เป็นจำนวนบิตของ bias exponent นะฮะอ่ะคราวนี้ก็หา real exponent ได้แล้วก็คือย้ายข้างปกตินะจะได้เป็น real exponent จะได้เท่ากับ bias exponent บวกไม่ใช่ย้ายข้างก็ต้องเป็นลบใช่ไหมย้ายไปฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบลบ2ยกกำลัง n ลบ1ลบกับ1นะ bias exponent คืออะไรก็คือก้อนเหลืองๆนี่แหละนะไอ้ก้อนเหลืองๆเนี่ยเราต้องทำให้เป็นฐาน10นะก็คือ1 2 4 8 16 32 64 128ก็128บวก2ใช่ไหมก็เป็น130ลบกับแทนค่าเลย2กำลัง n ของเราคือจำนวนบิตของสีเหลืองนะก็คือ8ลบกับ1ลบกับ1ก็ได้เท่ากับ130ลบกับ2กำลัง7ลบ1ก็คือ2 128ลบ1เป็น127เท่ากับ3อ่ะเราได้ real exponent เท่ากับ3มาแล้วใช่ไหมในเมื่อเราหา real exponent ได้แล้วเนี่ยเราก็แปลงกลับได้ง่ายๆละก็คือแปลงกลับนะแปลงกลับก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างหลังเนี่ยทั้งหมดเลยมาใส่ใน1จุด1จุดเรารู้นี่ว่า
floating point format มันอยู่ในรูปของ1จุดใช่ไหมแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยมาต่อท้าย1จุดเลยก็คือ0 0 1 1 0 1อ่ะเอามาแค่นี้ก็พอเพราะข้างหลังเป็น0หมดไม่ต้องเอามานะก็เอามาแค่นี้นะเอามาใส่นะคูณกับ2ยกกำลัง real exponent คือเลขยกกำลังที่แท้จริงของเราก็คือกำลัง3ใช่ไหมก็เป็น2กำลัง3ก็จัดรูปธรรมดาจัดรูปก็2กำลัง3ก็คือเลื่อนจุดไป3สเต็ปนะก็เป็น1001.101ถ้าสมมติว่าเขาต้องการเป็นฐาน2ก็ตอบแค่นี้ก็พอละแต่ถ้าสมมติว่าเป็นฐาน10ก็ต้องแปลงเป็นเลขฐาน10อีกก็1001.101เป็นฐาน10ได้ไงก็เหมือนกับที่เคยพูดไว้ต้นชั่วโมงใช่ไหมก็ไอ้นี่คือ9ใช่ไหม1 2 4 8 8บวก1เป็น9ใช่ไหม9จุดจุดอะไรไม่รู้จุดอะไรไม่รู้ก็คือตรงนี้คือ2ยกกำลังลบ1 2ยกกำลังลบ2 2ยกกำลังลบ3ใช่ไหมก็เป็น2ยกกำลังลบ1เป็น1ส่วน2ป่ะบวกกับ2ลบ3เป็น2กำลัง8เอ้ยเป็น8ดิเริ่มมึนๆละก็2ตัวนี้ก็บวกกันได้เท่ากับ 0.625 นะก็ตอบ 9.625 เป็นคำตอบในการแปลงกลับเรียบร้อยแล้วข้อสอบที่เดานะที่ออก2ข้อคือน่าจะแปลงไปและแปลงกลับน่าจะออกแค่นี้นะแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดคืออะไรเนาะก็อยากให้ลองฝึกถ้าฝึกทำโจทย์นะก็คือโจทย์ข้อนี้แหละน่าจะที่เก่งไว้ไม่ใช่เก่งที่เก่งไว้ก็คือข้อนี้แหละไปลองทำดูนะสำหรับใครที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะใน YouTube นี่แหละเดี๋ยวจะมาดูเรื่อยๆเจอกันใหม่นะฮะคลิป EP 2นะฮะถ้ามีนะคงจะมีแหละเดี๋ยวทำมาให้เรื่อยๆนะครับก็ Subscribe ไว้ก็ได้นะถ้าแบบจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะสำหรับการติวนะฮะก็เจอกันใหม่ EP 2ฮะ